ลัคนาราศีตุลมีปรากฏการณ์สุขปากหวานอังคารรับเอาอาทิตย์เป็นมิตรกับครูดาวเสาร์สมพลกับดาวพุธจะเฮงปังรวยได้ข่าวดีถึง6เรื่องสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ channel ของอาจารย์เกรซเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคุณเมื่อนำวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับไปผูกดวงนะครับแล้วลัคนาสถิตตุลมาฟังได้เลยครับจะแม่นยำมากๆเลยครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่ดาวพุธจะย้ายวันที่10กุมภานี้ครับอยู่ไปถึงวันที่2มีนาคมครับเป็นช่วงจังหวะที่โดดเด่นครับเพราะดาวพุธไปเป็นคู่สมพลกับดาวเสาร์ครับโอ้โหนี่เสริมกันอย่างดีงามมากๆเลยครับพุธเจรจาครับเพราะนั้นมันถึงต้องพูดจาเจรจาเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถครับเกี่ยวกับที่ดินหรือเกี่ยวกับคนในครอบครัวเรียกแฮปปี้แฟมิลี่ครับเพราะนั้นบอกเลยจังหวะนี้นะครับจะมีหลายคนนะครับที่ไปคุยไปเซ็นสัญญาไปซื้อไปเช่าไปไฟแนนซ์นะครับจะขายนะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับที่ดินพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเป็นจังหวะที่ดีมากๆครับหรือถ้าไม่ได้ทำอะไรเหล่านี้นะครับแนะนำครับไปคุยไปหาพ่อแม่บิดามารดาญาติพี่น้องครับเจรจาติดต่อกันเยอะๆจะมีข่าวดีมาให้เราครับแต่บอกเลยนะครับว่าไม่ได้ทำแป๊บเดียวครับต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยมันช้ามันนานต้องอึดต้องถึกต้องทนครับอาจจะต้องพูดซ้ำๆอาจต้องทำหลายรอบหรือยื่นเอกสารหลายครั้งอะไรอย่างนี้นะครับทำไปเลยครับเดี๋ยวคู่สมพลจะทำงานครับก็คือจะทำให้เราเกิดเรื่องราวข่าวดีตามที่เราต้องการครับนะจะสมหวังเรื่องพวกนี้ครับยินดีด้วยเลยนะครับต่อมาครับดาวอาทิตย์ย้ายที่13กุมภาพันธ์เห็นไหมครับถัดไป3วันอยู่ไปเดือนกว่าๆเลยครับเพราะอยู่ไปถึงกลางเดือนมีนาคมวันที่15เลยครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับโอ้โหนี่ก็คู่มิตรใหญ่มากเจอกันนี่ต้องโชคดีอย่างแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับแล้วทำไมโชคดีครับก็ดาวอาทิตย์มาจากเรือนลาภะนะครับได้คู่มิตรแปลว่าถ้าถูกเนี่ยเสี่ยงโชคเนี่ยลัคกี้สไตรค์เลยนะครับรางวัลใหญ่ๆรางวัลแจ็คพอตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เงินได้ทองก้อนโตก้อนใหญ่ครับแต่จะใหญ่มากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดาวอาทิตย์ในพื้นดวงด้วยนะครับหรือดาวพฤหัสนะว่ามันเป็นอย่างไรถ้าพื้นดวงดีช่วงนี้ได้เยอะครับแต่ถ้าพื้นดวงเป็นดวงดาวธรรมดาก็จะได้เล็กๆน้อยๆแต่ได้ไหมได้ก็คือได้ครับยังไงก็ต้องแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้และให้ไปติดต่อเจรจาพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ไว้เลยนะครับจะดีครับจะมาช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีครับนะหรือถ้าไม่ได้หมายถึงเรื่องโชคลาภแบบว่าหยิบจับทำอะไรการงงการงานมีเกณฑ์จะรุ่งโรจน์โชติช่วงประสบความสำเร็จครับและเรื่องต่อมาครับถ้าใครมีลูกน้องมีบริวารมีลูกครับจังหวะนี้ครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากจากภาพจะเห็นได้เลยครับว่าโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสคืออะไรครับลูกน้องบริวารจะขยันขันแข็งตั้งใจทำมาหากินทำงานให้เราได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นช่วงนี้กระจายงานให้ลูกน้องทำเยอะๆได้เลยนะครับเขาจะทำและประสบความสำเร็จนะตั้งเป้าตั้งยอดเลยครับเขาจะพิชิตยอดขายได้เราก็ได้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับหรือถ้ามีลูกมีเกณฑ์จะสอบติดเรียนต่อหรือมีข่าวดีอะไรให้เราเด็กเรียกว่าน่ารักน่ารักนะหรือบางคนอยากได้ลูกอ้าวตั้งครรภ์พอดีช่วงนี้ได้เช็คเช่นเดียวกันครับนั่นเป็นข่าวดีของเราเลยอันนี้ก็ดีใจด้วยครับและต่อมาครับดาวศุกร์นี่คือดาวตัวเราเลยนะครับและอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ไปจนถึงวันที่22กุมภาครับเพราะนั้นเรื่องที่อยากให้เร่งทำให้รีบทำถ้ายังไม่ได้ทำนะถ้าทำแล้วก็ดีใจด้วยคืออะไรครับจะมีเกณฑ์เดินทางเจรจาติดต่อนะครับเพราะดาวศุกร์อยู่ในเรือนสหัสชะแปลว่าติดต่อเดินทางสื่อสารนะและดาวศุกร์อยู่ตรงนี้นะครับได้ทั้งอุดมเกณฑ์นาละอุดมเกณฑ์มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงศุกร์สามนี้จะเจริญยิ่งยศนาโอ้โหมีแต่คำว่ามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกไปพบปะผู้คนเจอเข้าคบค้าสมาคมหรือถ้าใครทำออนไลน์ช่วงนี้จะปังมากแม่ปังปุริเย่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นรีบทำครับเพราะอยู่ถึงวันที่22กุมภาเท่านั้นหรือถ้าใครไม่ทำออนไลน์นะก็แนะนำว่าให้ใช้สื่อออนไลน์โซเชียลเนี่ยมาประยุกต์ในการทำงานเราคุยกับลูกค้าผ่านไลน์หรือเรียกว่าทำผ่านโลกโซเชียลมากขึ้นนะครับแล้วจะเห็นดีเห็นงามประสบความสำเร็จนะครับอันนี้รู้ไว้เลยนะได้หลายตำแหน่งเนี่ยแปลว่าจะมีอะไรให้ทำหลายอย่างทำแล้วผลงานออกมาดีเป็นที่รักเมตตา
แก่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีนะเมตตามหานิยมเพราะนั้นต้องให้คนเห็นเราเยอะๆพรีเซนต์ตัวเองเยอะๆนะครับเจ้านายจะรักเอ็นดูมีสินค้าหลายคนก็จะอุดหนุนเราครับลุยเลยครับจัดหนักจัดเต็มได้เลยแล้วที่แน่ๆครับดาวศุกร์เขาเรียกศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาอังคารคือดาวคนรักของเราอยู่ร่วมกันแสดงว่านี่ครับหวานชื่นลื่นลมกอดจูบดูดดื่มเลยครับเพราะนั้นจะมีเกณฑ์สมหวังในความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจคนมีคู่ความรักดีขึ้นมีการเดินทางไปเที่ยวไปโรแมนติกไปสวีครับเรียกว่ายินดีด้วยเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะถ้าใครอยากได้แบบนี้ทำตามนี้ได้อย่างแน่นอนครับและแน่นอนครับใครฟังแล้วถูกใจอย่าลืมกดติดตามช่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดเลยนะครับเพราะจะมีเหมือนใจเกตเทวาครับเป็นเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนลูกก่อนเลยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนครับเพราะนั้นติดตามได้เลยและที่สำคัญครับอาจารย์มีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับเป็นรูปดวงของเราเองเลยนะครับหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครในโลกครับแล้วมีไว้ดีอย่างไรมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยครับข้าวของเครื่องใช้ที่เราเลือกสีได้ใช้สีนี้ให้หมดเลยครับรับรองครับเป็นสีพารวยสมหวังสมปรารถนาครับ3รู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงเพื่อจะได้ฟังคลิปของอาจารย์ได้ถูกต้องถูกคลิปครับฟังกันไปยาวๆตลอดชีวิตได้เลยดูท่าดูเริ่มสู่ความมั่นคงแล้วบันทึกภาพในโทรศัพท์มือถือครับเป็นมงคลไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะเขียนรูปดวงตรงนี้นะครับแล้วไปทำบุญนะอธิษฐานขอพรอยากได้อะไรนะจะสมหวังสำลิดผลสักเซสสำเร็จได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปเป็นไว้ใต้ฐานพระรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือกับดวงเราจะแข็งขึ้นมาทันทีเลยครับเหมือนมีเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาดีขนาดนี้บูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจแอดไลน์แอดสายเกตเทวา65ครับทักว่าสั่งภาพดวงแล้วก็บอกเลยครับทำตามนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับอาจารย์ได้รับข้อมูลครบจะรีบทำส่งให้ทางไลน์และนำไปบูชาได้เลยครับและใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาเป็นการส่วนตัวยินดีครับเพราะดูดวงแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวง10ดวงบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะแม่นยำมากจะบอกได้หมดว่าอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรและช่วงเวลาไหนถึงจะดีอะไรแบบนี้นะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาได้อะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์ GetTewa 65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน
ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา